CP เมจิธนาคารกรุงเทพโคเรียคิงไม่เอาแบบมีกล้ามเยอะเกินไม่เอาแบบเป็นให้เฟิร์มใช่มาให้เฟิร์มเมนเฮลต้องเอาผมไปลงหน้าปกชีวิตหนึ่งอ่ะไม่เคยคิดจะต้องทำอะไรแบบนี้ชีวิตเราบอกว่าเราอ้วนแล้วเราน่ารักก็มีความสุขกับการกินมีความอ้วนมีอ้วนเต็มที่85โลแล้วอะไรคิดมันน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าปลอบโยนตัวเองมากกว่าเหมือนแค่แบบไม่มีไขมันแต่ก็ไม่ได้มีกล้ามเนื้อเขาเรียกว่าอะไรยังไงดีมันเหมือนไม่มีอะไรเลยเริ่มดูรูปตัวเองที่แม่งไปด่าวิลลี่ด้วยมึงไม่ห้ามกูเลยนะลี่มึงให้กูดำจนเขียวมึงให้กูอ้วนจนเป็นคางคกคือพูดอย่างนั้นกับเขาแบบวิลลี่บอกเอ้าแล้วใครจะไปห้ามเพราะคุณเพราะทุนหัวคือไม่ได้อ้วนแต่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรยังไงดีมันเหมือนไม่มีอะไรเลยเหมือนแค่ผอมเกินไปแล้วก็แบบไม่มีกล้ามเนื้อใช่เลยเราเลยต้องมาเพิ่มกล้ามเนื้อครับตั้งแต่ครั้งแรกเลยที่วูดดี้เอาตัวเองเข้าไปแข่งในเวทีมิสเตอร์ไทยแลนด์เพราะอยากจะรู้ว่าไอ้60วันเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งได้หรือเปล่าทำอะไรตกใจนะว่าแบบดีพี่เขามาชวนเราทำอะไรแจ็คแฟนฉันแฟนฉันนี่หรืออ๋อโครงการนี้เหรอที่ไอ้แจ็คมาเอาข้าวมาให้กินบอกนี่พี่ผมต้องกินอาหารแบบนี้บอกโอ้ยไอ้แจ็คมึงไปกินทำไมมึงอ้วนมึงน่ารักผมก็ย้ำมันบอกมึงอ้วนน่ารักเฮ้ยขายไม่ได้หรอกแจ็คอาหารที่เห็นแจ็คกินเนี่ยผมถึงกระท้อว่าถ้าผมเข้าโครงการนี้แล้วผมจะต้องกินแบบนั้นใช่ไหมผมบอกว่าผมทำไม่ได้หรอกถ้าหากว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะแปลงร่างเราให้เป็นร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ในโลกใบนี้ยากนะฮะแต่เหมือนมันได้ฝึกเราเรื่องความรับผิดชอบความมีวินัยต่อตัวเองจริงๆว่าผมว่าลดความอ้วนมันเป็นวิธีการของตัวเองที่ทำให้ตัวเองอยากและเลิกบ่นสักทีว่าเราอ้วนฉันฉุฉันอ้วนเราอยากให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ของคุณผมคิดในใจว่าผมรับปากไปอย่างนั้นแหละจริงๆผมว่าผมทำไม่ได้หรอกเพราะผมไม่คิดว่าผมจะทำด้วยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะ60วันในการเปลี่ยนร่างเนี่ยมันจะเร็วไปหรือเปล่าวูดดี้บอกให้เลยตอนนี้นะครับว่าโครงการ60 days เนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงร่างของคุณเอาวะลองดูสักครั้งหนึ่งต้องมีความรับผิดชอบต่อการมาเล่นหรือว่าโดยเฉพาะเรื่องการกินครับวูดดี้พูดคล้ายใกล้เคียงกับคุณอุ้มคือพี่ชีวิตหนึ่งไหมลองทำในสิ่งที่พี่คิดว่าทำไม่ได้ดิเฮ้ยเราก็ดูดีได้ว่ะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งแบบสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้การรับผิดชอบที่ตรงต่อเวลาด้วยผมใช้จิตใจที่ควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายข้ามผ่านมันให้ได้ครับพอแล้วครับที่เราจะบอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยลดเดี๋ยวค่อยฟิตเดี๋ยวค่อยออกกำลังกายเดี๋ยวค่อยกินอย่างถูกวิธีผมไม่ได้ลดอาหารผมไม่ได้ลดแป้งผมไม่ได้งดนู่นงดนี่กินนี่ไม่ได้กินอาหารคลีนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ง่ายมากครับไม่ว่าเมนูจะเป็นยังไงก็ตามจำไว้3อย่างด้วยกันนั่นก็คือเราจะตัดหวานตัดมันตัดเค็มแรกๆก็เวียงเวียงหนุยหนุยมันไม่ไหวจริงๆก็ลองดูที่ลิ้นของคุณจะเริ่มปรับสภาพกับรสชาติที่เปลี่ยนไปทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนน้ำหนักลดไป15โลผมได้มีโอกาสส่องไปทาง Instagram ทางโซเชียลแล้วก็เห็นหลายๆคนที่ส่งข้อความมาว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปจากการที่เห็นเราเปลี่ยนวันนั้นภาพที่วูดดี้เห็นก็คือผมเห็นพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศ
จะได้มีโอกาสมีหุ่นที่เป๊ะจะได้มีโอกาสเห็นร่างที่ทุกคนใฝ่ฝันก่อนตายทุกคนจะได้เห็นร่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดของตัวเองทำให้มันได้วายงานก็คือว่าเมื่อจบ Six Day ปั๊บเราจะไปต่อและหลังจากนั้นคุณจะเริ่มใส่ใจแล้วก็เห็นคุณค่าของการกินถูกและออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ60 day ไม่ใช่แค่ช่วง60วันที่จะแปลงร่างของคุณเท่านั้นวูดี้ไม่ได้ค้นพบว่าร่างวูดี้เปลี่ยนไปอย่างเดียวแต่ว่ามันจะเป็นช่วง60วันที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคุณจนทำให้คุณสามารถทำอะไรได้อีกมากมายผมอยากจะทำลายกำแพงของตัวเองผมจะต้องมีกล้ามท้องผมจะไม่ใช่แค่กล้ามท้องอย่างเดียวร่างกายของผมจะต้องฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วผมอยากจะบอกคนทั้งประเทศทั้งโลกว่าไม่ว่าใครก็ทำได้โทษนะครับไอ้หอยทำได้กูเองไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายทำได้คุณก็จะมีความคิดใหม่ๆมีความรู้สึกใหม่ๆแล้วก็มีความกล้าที่จะเริ่มออกกำลังกายแบบจริงจังและไม่ติดขัดอีกต่อไปกับชีวิต60 days best of me จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลร่างของคุณพร้อมไหมวันนี้เราแวะมาที่คอนโดของแอนดี้เข็มพิมุกเพื่อนรักที่วูดี้ไม่ได้เจอมาหลายปีแล้วนะฮะรู้ว่าตอนนี้เขาอินมากเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็เรื่องของการทำอาหารเดี๋ยวเราจะเข้ามาทัวร์บ้านคอนโดแอนดี้นะแอนดี้ครับผมเฮ้ยสวัสดีครับ How are you It's been like how many yearsAges แต่วันนี้เราไม่ได้เจอกันมาประมาณนานมาก5 6ปีแล้ว5ปีด้วยกันแต่วันนี้ได้มาเที่ยวบ้านคุณเลยเนี่ยโอ้เชิญเลยพี่นี่สะสมตุ๊กตาด้วยเหรอชอบครับเป็นคนชอบเก็บโมเดลแต่ไม่ได้ทุกตัวเข้ามาที่ด้านนี้บ้าง I love it you know what I like about it it's so cute ชอบบ้านแอนดี้อย่างนึงรู้ป่ะมันไม่เยอะแล้วมันไม่น้อยมันกำลังดีตอนนี้ดูแลสุขภาพยังไงบ้างคอยยิมทุกวันครับพอบอกว่าวันนี้ผู้ชายคนนี้ก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของกระทะโอ้ยโคเรคิงผมเห็นมันตั้งอยู่ด้านแล้วมามาหาลูกของผมเลยมาวันนี้เนี่ยเมนูของผมคือข้าวผัดธัญพืชกับปลาดอลลี่ผัดพริกไทยดำแต่ไม่ว่าจะเป็นปลาประเภทไหนก็ตามผัดกับหรือว่าทอดกับโคเรคิงเนี่ยเขาบอกหนึ่งไม่ต้องใช้น้ำมันสองคือมันไม่ติดกระทะและข้อดีของมันก็คือคุณสามารถใช้ได้กับทุกเตาครับจะเป็นเตาแก๊สแบบนี้หรือจะเป็นเตาแก๊สแบบที่เป็นเตาไฟฟ้าไฟฟ้าอย่างนี้ก็ได้เขาเรียกวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นเครื่องหินอ่อนเงินนะทองอีก8ชั้นนาโนซิลเวอร์ป้องกันแบคทีเรียถูกต้องคือไม่ต้องกลัวเลยคือคุณไม่จำเป็นที่ต้องใช่นะคุณเอาที่เนี่ยนับกินหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณทำเมนูหนึ่งเสร็จปั๊บแล้วคุณจะทำเมนูต่อไปอย่างที่เราจะทำในวันนี้เนี่ยครับแค่เอากระดาษชุบน้ำแล้วก็ป้ายเขาเรียกว่าสไวท์หรือว่าถูบางๆปั๊บคุณสามารถทำเมนูต่อได้เลยและไม่ต้องห่วงว่ามันจะมีสารตกค้างสะสมอยู่ในนี้มันจะไม่เหมือนสารง่ายๆหรือว่ากระทะแบบอื่นซึ่งมันจะมีการสะสมแบคทีเรียหรือว่าเชื้ออะไรเยอะนะพี่ดูดิพี่เก็ตป่ะตอนนั้นผมกำลังทำไอ้ซุปมัชรูมแล้วผมก็ใช้ไอ้นี่ช้อนเนี่ยคนไอ้หลุดออกมาหมดเลยอ่ะอันนี้มันอันตรายมากเพราะสารแบบนี้เนี่ยขอบอกเลยว่ามันแรงนั่นแหละคือสิ่งที่อันตรายที่สุดอ่ะโอเคหลังจากที่เราอุ่นกระทะซึ่งใช้เวลาไม่กี่วินาทีคุณสามารถที่จะเทปลาลงไปได้เลยปกติแล้วถ้าเกิดคุณแค่นำปลาลงไปกับกระทะทั่วไปเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะร่อนหนังไม่ได้ถูกต้องหนังมันจะติดกระทะอย่างที่บอกว่าน้ำมันนี่อันตรายต่อสุขภาพนะครับทุกคนน้ำมันนี่ทำให้เกิดโรคเยอะมากเช่นอะไรไขมันอุดตันใช่ไหมคอเลสเตอรอลในเลือดก็ไม่ได้ช่วงนี้หัวใจก็ตามมาไงครับมันก็เป็นไขมันพอกตับใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวก็มีปัญหาถ้ามุดเป็นเรื่องราวแบบคอเลสเตอรอลก็เดี๋ยวโรคไตถามเราถูกต้องแล้วเวลาถ้าสมมติว่าคุณทอดโดยการใช้น้ำมันเนี่ยหรือว่าใช้น้ำมันซ้ำๆเกิดอะไรขึ้นฮะอาจจะเป็นสารก่อมะเร็งได้เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเมนูอะไรนะขอเช็คหน่อยเหรอต่อเขาขอจัดให้จัดให้ลืดฮะนี่ครับคุณผู้ชมมันง่ายใจตันตันตันนี่เราก็จะทำนี่พ
ที่เราชอบเขาเลยปะตั้งแต่เรานำเสนอเรื่องโคเรคิงเนี่ยก็มีหลายคนซื้อไปพอซื้อไปเสร็จปั๊บเขาเริ่มรู้สึกสุดละในการทำงานเขาเพิ่งค้นพบว่าเฮ้ยการที่เขามีโคเรคิงเขาสามารถทำหลากหลายเมนูได้เห็นไหมครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยไม่ติดกระทะเลยนะคุณผู้ชมนี่อันต่อไปคือข้าวผัดธัญพืชโอเคประมาณนี้แหละนะฮะผักก็มีเนื้อปลาก็มีโปรตีนก็มีแป้มแป้มแป้มนี่เราอาหารเพื่อสุขภาพของพวกเราแอนดี้ขอบคุณมากที่ให้เรามาที่บ้านอุ้ยสบายพี่มากี่รอบไปได้วันหลังเรามาทำเมนูใหม่กับแอนดี้และการพร้อมกับกระทะคอร์เรคติ้งต้องขอบอกเลยนะครับว่าเรากำลังจะมีข่าวดีมาฝากคุณเป็นเซอร์ไพรส์จากคอร์เรคติ้งอะไรติดตาเนาะดูตอนนี้เลยหลังจากนี้เดี๋ยวจะมี